Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast จะจบแบบไหนประชาธิปัตย์จะรุกก็ใช่ที่ถอยก็กินปูร้อนท้องกับลีลาเอปารีนาซื้อเก่งเท่ากับซื้อใจสงครามระหว่างพรรคร่วมพลังประชารัฐฟัดประชาธิปัตย์ในศึกเลือกตั้งซ่อมที่ใต้ที่แม้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะงัดไม้ตายทุกอย่างสงบจบที่ลุงตู่ขอกันในที่ประชุมครม.ว่าให้อย่าสึกกันรักๆ กันเถอะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในไหนการเลือกตั้งก็จบไปแล้วแถมลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่สามปอหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะลงทุนเป่ากระหม่อมขอให้เอ๋ปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีลูกพรรคเบาได้เบาลบโพสต์ปัญหาที่ทำให้ประชาธิปัตย์ทั้งพรรคโกรธจัดหัวฟัดหัวเวียงที่มากล่าวหาว่าชนะเพราะซื้อเก่งดูเหมือนว่าอารมณ์ของคนประชาธิปัตย์ยังระอุคุกรุ่นไปด้วยความแค้นไม่หายเห็นได้จากราเมศรัตนเฉวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประสานงานส่วนกลางได้กล่าวถึงปารินาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบ่อยครั้งคนของพรรคพลังประชารัฐกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ร้ายแรงเกินกว่าที่จะรับได้เพราะกล่าวหาว่าพรรคซื้อเสียงการใส่ร้ายโจมตีเช่นนี้ถ้าไม่ดำเนินคดีก็จะเกิดความเสียหายคณะกรรมการกฎหมายมีการเรียกประชุมเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไปพรรคร่วมรัฐบาลคำนี้ดูเหมือนว่าแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคพลังประชารัฐคิดว่าให้คนในพรรคมากระทำการกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก็ได้ซึ่งไม่ถูกหลักการทำงานร่วมกันควรคำนึงถึงหลักผิดชอบชั่วดีบ้างพรรคมีศักดิ์ศรีโดยส่วนตัวราเมศเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์สำคัญกว่าคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลและคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้อยู่เหนือหลักความรู้ผิดชอบชั่วดีจะให้มายอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องคงไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ราเมศยังบอกด้วยว่าแม้ปารินาจะลบโพสต์ไปแล้วคงไม่มีผลความเสียหายเกิดขึ้นแล้วความผิดสำเร็จทั้งในความผิดทางกฎหมายอาญาและกฎหมายเลือกตั้งคณะกรรมการกฎหมายพรรคจะมีการเรียกประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ข้างฝ่ายเอปารินาก็เคลื่อนไหวหลังลบโพสต์ซื้อเก่งเปลี่ยนมาเป็นขอแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์กระนั้นเอปารินาก็ไม่ทิ้งลีลานักการเมืองพลิ้วไหวชนิดที่เล่นเอาคอการเมืองอ้าปากค้างกับลีลาของเธอโดยเอระบุว่าขออนุญาตชี้แจงว่าได้โพสต์ว่าซื้อเก่งกว่าจริงแต่ไม่ได้หมายถึงการซื้อเสียงและไม่ได้มีประโยคใดเขียนว่าซื้อเสียงที่โพสต์ไปนั้นเป็นการชื่นชมประชาธิปัตย์ว่าซื้อใจประชาชนเก่งกว่าพลังประชารัฐเท่านั้นการจะซื้อใจคนได้ต้องประกอบด้วยความดีและต่างๆไม่ใช่เงินทองส่วนเรื่องที่ราเมศจะดำเนินคดีนั้นเอบอกว่าราเมศเป็นนักกฎหมายและมักใช้กฎหมายข่มขู่ตนเองลักษณะแบบนี้หลายครั้งหลายหนแล้วแต่จนปัจจุบันที่เคยพูดว่าจะดำเนินคดีตนเองมาในอดีตทั้งหมดยังไม่มีการดำเนินคดีและขอให้สื่อมวลชนจบเรื่องดังกล่าวได้แล้วเพราะเลือกตั้งจบแล้วเกมแล้ววันนี้ต้องเดินหน้ากันต่อได้แล้วแม้งานนี้คำเฉลยของปารีนาซื้อเก่งเท่ากับซื้อใจแถมอวยอีกต่างหากว่าจะซื้อใจประชาชนได้ต้องมีความดีหาใช่เงินทองประชาธิปัตย์จะไปต่อยังไงเรื่องจะฟ้องถูกบีบให้คิดหนักรุกก็ใช่ที่เขาอุตส่าห์ยกยอขนาดนี้ครั้นจะถอยจะโดนว่ากินปูร้อนท้องหรือไม่ดราม่าเรื่องนี้จะจบแบบไหนต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ